คุณผู้ชมครับเรื่องของการจุดบั้งไฟตอนนี้เนี่ยในหลายจังหวัดเลยของภาคอีสานก็มีการจุดเพราะเป็นประเพณีท้องถิ่นแต่การจุดยังไงให้ไม่เป็นอันตรายหมายถึงระดับความสูงเพราะเนี่ยครับเป็นภาพที่นักบินที่เอาเครื่องขึ้นจากสนามบินอุบลราชธานีบอกว่าเครื่องของผมเนี่ยอยู่ในระดับความสูง 6,000 ฟุตประมาณ 1.8 กิโลเมตรยังเห็นบั้งไฟที่มันลอยขึ้นมาสูงกว่าอีกนะสูงกว่าอีกเพราะบั้งไฟเนี่ยกัปตันบอกว่านักบินบอกว่าดูจากคาดแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นไปสูงถึง 8,000 ฟุต 2.4 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นบั้งไฟนี้น่าจะไปตกที่ดาวอังคารไม่น่าจะไปไกลขนาดนั้นใช่ไหมแต่ปัญหาคือถ้ามันขึ้นมาเท่ากับระดับการบินของเครื่องบินได้อันนี้น่าห่วงน่าห่วงค่ะขนาดนกบินมาเนี่ยยังน่าห่วงเลยชนเข้ากับเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยบั้งไฟอ่ะเสียหายนะมีไฟด้วยไงเดี๋ยวพรึบนะแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ห่วงที่สุดคือมันจะกระทบกับเครื่องบินโดยสารที่มีผู้โดยสารเป็นจำนวนมากนะครับนี่แหละมันก็เลยนำมาสู่ว่าเอ๊ะแล้วมันทำอะไรยังไงได้บ้างอ่ะเนี่ยอันเนี้ยบันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินเป็นเรื่องราวที่จุดบั้งไฟขึ้นมาแล้วขนาดนักบินยังเห็นบั้งไฟได้ในโพสต์ยังมีการเผยภาพโนแทมนะครับประกาศแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ทำการในอากาศ Notice of Airmen เนี่ยนะครับบอกว่าไม่มีรายงานการขออนุญาตปล่อยบั้งไฟในพื้นที่เลยแล้วก็ในวันเดียวกันนี้มีเครื่องบินลำอื่นรวมถึงเครื่องบินของกองทัพอากาศรายงานว่าพบเห็นบั้งไฟโอ้โหจนหอบังคับการบินต้องแนะนำให้บินไปเลี่ยงเส้นทางอื่นป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีก็คือสนามบินอุบลย้ำถึงความสำคัญในการขออนุญาตจุดบั้งไฟแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอต้องรู้ว่าจะจุดบั้งไฟตรงไหนยังไงแล้วส่งเรื่องมาที่สนามบินเพื่อให้สนามบินแจ้งต่อกับนักบินและหอบังคับการบินจะได้รู้ว่าเส้นทางต้องบินไปตรงไหนถึงจะไม่เจอบั้งไฟและช่วงเวลาไหนถึงจะไม่เจอบั้งไฟเพราะมันมีข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมาที่สนามบินอุบลราชธานีนะครับมีทั้งหมด236คำขอจุดมากถึง 4,267 ลูกนี่หน้าจอเลยมากที่สุดอยู่ที่ยโสธรครับ2,500 ลูกรองลงมาคือที่ศรีสะเกษ890ลูกเพราะฉะนั้นในส่วนมาตรการการดูแลการจุดบั้งไฟนะคะมีหนังสือแจ้งในอำเภอทุกท้องที่ต้องกวดขันไม่ให้มีการลักลอบจุดบั้งไฟเพื่อเล่นการพนันโดยเด็ดขาดคือเขามองว่าถ้าเกิดว่าท้าพนันกันยิ่งจุดสูงไงใช่มั้ยคะยิ่งอันตรายอนุญาตให้จุดบั้งไฟตามประเพณีได้หมู่บ้านละ1วันในช่วงเดือน6จุดระหว่าง 9:00 นถึง 5:00 นถ้าฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่บั้งไฟที่นักบินจากเพจดังพบเห็นและเป็นภาพที่เรานำเสนอกันนะคะไปเจอวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทางผอ.ท่าอากาศยานอุบลบอกว่าสอบถามไปที่หอบังคับการบินอุบลราชธานีแล้วได้รับคำตอบว่ามันอยู่ในแนวเขตร่อนของอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษไม่ใช่ของเขตอุบลราชธานีแล้ววันดังกล่าวที่อำเภอกันทรารมได้ขออนุญาตจุดบั้งไฟระดับความสูง 3,000 ฟุตเท่านั้นเองนะคะแต่นักบินแจ้งว่าบั้งไฟที่ถ่ายมาเนี่ยมันน่าจะสูงประมาณ 8,000 ฟุตส่วนต่าง 5,000 ฟุตไม่ใช่น้อยเลยนะซึ่งถือว่าคนจุดบั้งไฟทำผิดข้อกำหนดค่ะครับก็อยากฝากไปถึงประชาชนนะแล้วก็ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็กำชับในเรื่องของการจุดบั้งไฟที่ได้รับอนุญาตแล้วในเรื่องของขนาดความสูงนะครับขอให้ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตด้วยรวมทั้งใครที่จะจุดนะถ้าไม่รับอนุญาตก็ถือว่ามีความผิดก็อยากจะให้ผู้จัดงานนะครับได้ตระหนักถึงความอันตรายนะแล้วก็ขอให้กระทำที่ถูกต้องก็คือขออนุญาตให้ถูกต้องเพื่อเราจะได้ประกาศนักบินเล่นกันตามประเพณีนะคะแต่ต้องยอมรับหลายพื้นที่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะอย่างที่จังหวัดสุรินทร์อันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปเตือนบอกว่าคุณอย่าไปขานเวลาคือขานเวลามันมองว่าเป็นการที่จับเวลาแล้วแน่นอนมันนำมาสู่การพนันเขาบอกว่าอ้าวไม่ขานเวลาก็ได้นั้นขอขานเป็นน้ำหนักผลไม้ได้ไหมน้ำหนักเลี่ยงบาลีจังเลยนะ2กิโล3ขีดขึ้นไป2นาที3วิอย่างเงี้ยค่ะเอาดูบรรยากาศกันหน่อยต่อรองกันยังไงคะเอาก็คือผมคือไม่ได้ผิดกฎหมายครับคุณไม่ผิดแล้วคนอื่นมาทำแล้วมันผิดไหมก็ผมก็ประกา
านผมติดไหมครับแล้วคุณควบคุมอยู่ไหมมีการเล่นไหมควบคุมอยู่ครับก็คือไม่ให้อย่าไปใช้คำว่าพยานถ้า 100% ใครจะมายุ่งกับคุณได้เราขออนุญาตถูกต้องถูกกับถูกไปแล้วก็ไม่มีใครมาสั่งยุติเราไม่มีการเล่นการพนันห้ามขานการเวลาตามกฎหมายเพิ่นใช่ไหมใช่ครับเราก็ไม่ได้ประกาศเวลาเราก็ต้องไม่ประกาศงอนเรียกสุดยอดของการเจรจาตำรวจโต้เถียงกับคนจัดงานในงานประเพณีบุญบั้งไฟแสนนะคะจัดด้านหลังที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะบ้านแค่ด้อนนะคะหลังจากที่ลับลอบเล่นการพนันกันเกิดขึ้นซึ่งทางคนจัดงานก็บอกว่ามีการติดป้ายห้ามเล่นการพนันกำลังพยายามควบคุมอยู่แต่ทางตำรวจสั่งห้ามเด็ดขาดบอกอย่างนี้ก็ง่ายสุดเลยห้ามมีการขานเวลาเพราะถือว่าถ้านำไปสู่การเล่นการพนันมันผิดกฎหมายจากนั้นเนี่ยคนจัดงานก็พยายามต่อรองตำรวจบอกอันนั้นผมไม่ขานเวลาละแต่ผมขอประกาศเสียงตามสายเป็นขายเงาะขายทุเรียนได้ไหมครับเช่นเงาะ2กิโล3ขีดก็ทันเวลา2นาที3วินาทีโอ้โหต่อรองกันแบบนี้ตำรวจไม่ยอมนะคะยังไงก็สั่งห้ามไม่ได้สักอย่างนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วมันก็คือเล่นพนันอยู่ดีนั่นแหละเหตุการณ์นี้คือก่อนที่ตำรวจจะมามีชาวบ้านแหละเขาร้องไปเขาแจ้งตำรวจไปบอกว่ามันมีการเล่นการพนันมีเซียนพนันจากหลายพื้นที่เป็นพันคนเลยนะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เล่นพนันโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยตำรวจก็เลยต้องมาตรวจสอบแล้วก็พบว่าอ้าวเรื่องของการจุดบั้งไฟเนี่ยอันเนี้ยขออนุญาตถูกต้องแต่ที่ไม่ถูกก็คือจุดแล้วดันมีกรรมการจับเวลาและขานบอกเวลาผ่านเครื่องเสียงเพื่อให้เซียนพนันได้รู้ว่าบั้งไฟของตัวเองที่แทงเนี่ยมันแพ้หรือชนะเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยขอว่าจุดเฉยไม่ให้มีการขานเวลาพอไม่ให้มีการขานเวลาเซียนพนันกับผู้จัดงานไม่พอใจบอกอ่ะถ้าไม่ขานเวลาแล้วคนจะรู้ได้ยังไงรู้ออกไหมพอเล่นพนันกันอยู่นะครับจนตำรวจภาค3เนี่ยต้องลงมาคุมเพิ่มแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันให้เขียนเวลาก็ได้ถ้าเวลามันสำคัญมากให้เขียนเป็นบอร์ดเลยเป็นป้ายเลยแต่เซียนพนันบอกไม่ได้มันต้องได้ยินมันไม่ใช่การเขียนเนี่ยทีนี้กลายเป็นว่าคุณผู้ชมเซียนพนันเขาก็จับเวลาคนแทงก็จับเวลาปรากฏเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันเรามีเวลาไม่เท่ากันนะครับเออเราไม่ได้มีคนละ24ชั่วโมงเท่ากันหรอค่ะเท่ากันแต่ว่าเวลามันค้างมานานต่างกันนะมันก็เขียนเข้าข้างตัวเองมันอยู่ที่กดตรงไหนถูกไหมล่ะวินาทีก็ชนะเฉือนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการนี่แหละคนนั้นเนี่ยเป็นตัวกลางที่ทั้งเซียนพนันทั้งเจ้ามือเขาจะฟังแต่พอตำรวจบอกว่าไอ้คนกลางห้ามพูดมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาสุดท้ายโวยวายแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่ได้เพราะคุณกำลังทำผิดกฎหมายเรื่องการพนันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยคุมไปจนถึง 17:05 น.เพราะว่ามันจุดหลัง 5:00 ไม่ได้แล้วเรียบร้อยดีนะครับเมื่อวานนี้ก็คือโวยวายพอเป็นพิธีแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้พื้นที่อื่นอีกอ่ะคือถ้าเกิดจะเข้ามาคุมเนี่ยมันก็ต้องคุมไม่ได้ทุกพื้นที่แล้วพอวันนี้ตำรวจมาคุมแล้วไม่ให้ขานเวลาไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขาจะไปหาวิธีการอื่นเพื่อเล่นการพนันหรือไม่ไม่งั้นเดี๋ยวรถขายผลไม้มาเต็มเลยมะละกอกล้วยส้มกล้วยอย่างเงี้ยขานกันไปน้ำนมน้ำหนักนะคะ